ขอแสดงความยินดีกับแมนต้าวีและคีตาที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกเราภูมิใจในตัวหนูทั้ง3คนมากค่ะและในวันนี้ครอบครัวและเพื่อนของพวกหนูได้มาร่วมให้กำลังใจในการแข่งขันรอบสำคัญนี้ด้วยครับและในวันนี้นะคะครอบครัวของน้องแมนต้าก็มาให้กำลังใจน้องแมนต้าด้วยนะคะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่แมนต้าเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศรู้สึกเหนื่อยมากค่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ก็ดีใจมากว่าที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามเยอะมากทำให้เขาก้าวมาถึงวันนี้ได้ค่ะและทราบมาว่าแมนต้าเนี่ยได้รับทำขนมตามออเดอร์ด้วยใครเป็นคนออกทุนให้แมนต้าคะคุณแม่ค่ะเงินที่ได้จากการขายขนมนี้เอาไปไว้ที่ไหนคะให้ตัวเองค่ะอ้าวแล้วแม่แบ่งเงินให้คุณแม่เหรอคะให้ค่ะเดือนละ200ค่าไฟยังไม่พอเลยลูกอยากขอบคุณแม่ค่ะที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็สปอร์ตหนูแล้วก็มาเชียร์หนูในวันนี้ค่ะรักแม่ค่ะสารันเทโยและครอบครัวของน้องวีนะคะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่และก็น้องสาวมาให้กำลังใจด้วยถามคุณพ่อนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่น้องวีได้เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครอบครัวก็ดีใจและภูมิใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลออกมาเป็นยังไงทุกคนซัพพอร์ตวีครับถามคุณแม่บ้างค่ะน้องวีเนี่ยมีการเตรียมตัวมีการซ้อมหนักมากแค่ไหนคะซ้อมหนักมากค่ะเขาตั้งใจมุ่งมั่นพยายามมากบางทีคุณแม่บอกให้พักก่อนเขาบอกไม่พักเขาต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จวีครับระหว่างคุณแม่กับป้าป้อมใครดุกว่ากันตอบดีดีตอบดีดีก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ดื้อก็ไม่มีใครดุเราหรอกครับอย่าแปลกอย่าบอกพ่อกับแม่ว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะครอบครัวของน้องคีตาก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่คีตาได้มาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วรู้สึกดีใจมากอ่ะเขาสมควรที่จะได้รับตรงนี้เพราะว่าเขามีความพยายามมากมากคีตาบอกว่าเขาเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเขาก็เลยอยากที่จะทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภูมิใจในตัวเขาบ้างโดยการที่มาสมัครMasterchef Junior ประเทศไทยคุณแม่รู้สึกยังไงคะเขาชอบมันคือความสุขของเขาอะไรที่เป็นความสุขของเขาก็สนับสนุนเขาเต็มที่อะไรก็ได้ที่ลูกชอบเราก็เต็มที่ค่ะค่ะสู้ๆนะคือการที่พ่อแม่มาดูหนูในวันนี้หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูแล้วก็สนับสนุนหนูในทุกเรื่องด้วยค่ะHaley Konya.